โอเคครับเข้ามาสู่วันที่2ของเมนอีเวนต์นะครับกับเพลย์ออฟวันที่5นะอยู่กันกับ MDL เฉิงตูเมเจอร์นะครับที่มีช่องแชทไม่ใช่ช่องแชทต้องบอกว่ามีคอมเมนต์ในหน้า Facebook แฟนเพจของผมบอกว่าควรจะเปลี่ยนชื่อทัวร์นาเมนต์นี้เป็น NBA เฉิงตูเมเจอร์ใช่แล้วมันควรจะเปลี่ยนชื่อเป็น NBA เฉิงตูเมเจอร์นะ NBA ในโลก Dota เป็นคู่ที่ถ้าว่ากระตามชื่อเสียงแล้วถือว่าจืดที่สุดในวันนี้นะครับ Invictus Gaming แชมป์ Minor นะครับพบกับ J Storm มามืดจาก NAเป็นซับทรีสายล่างครับแพ้ตกรอบเป็นด้านของ IG นะครับได้ First Draft นะแบนคีเปอร์ CK แล้วก็อาบาดอนหยิบมาเป็นมิราน่านะครับส่วน J-Strom แบนออคเกอร์มาจายมอฟฟลิงนะครับมอฟฟลิงจีนกับ Ember จีนเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากก็แบนมอฟฟลิงไปนะครับแล้วก็ Fearless Voice ในแบนที่3 J-Strom พลิกมาเป็นกุงก้ากับลีน่านะซึ่งกุงก้าตัวนี้ไม่ออฟเลนก็มิดเลนแต่น่าจะออฟเลนเพราะว่าสล็อต last pick ของ J-Strom เป็นมิด IG ban LC ครับแล้วก็ J-Strom ban เป็น Timbersaw ตอนนี้ตัวล้าง debuff หายไป2ตัวแล้วเหลือ Omni-Knight นะที่จะสามารถล้างคอมโบภูธรนี้ได้ในแชทถามว่าทำไมเขาไม่แบนกุงก้าคือถ้ามันเป็นเลนเดียวกันเนี่ยมันเคาน์เตอร์กุงก้าได้นะถ้าโดนแบบกุงก้าหยิบก่อนอะไรเงี้ยส่วนมากถ้าเราดูแข่งกันบ่อยๆคือถ้าสล็อตพิกสล็อตก้าเขาจะชอบหยิบลีน่าใช่ไหมอย่างที่ผมบอกเพราะว่าถ้าเขาหยิบกุงก้าเขาจะโดนเคาน์เตอร์พิกแล้วเลนก็จะเละแต่ส่วนมากนะตอนเนี้ยไอเมตามันคือท็อปมากๆเลยมันคือแครี่ไว้แบบวอยมอฟไซโลแล้วก็แก๊งโพซิชัน3ตัวเทพอาบาอะไรเงี้ยมันปล่อยไม่ได้กุงก้าก็เลยหลุดมากกว่าที่จะโดนแบนนะในช่วงนี้แล้วพอมันหลุดออกมาก็คือแบบคุณสามารถเคาน์เตอร์มันได้นี่คือแบบหลายๆคนก็คิดแบบนี้เดสตรอมแบนเป็นเอมเบอร์นะครับและพิก3มาเป็นเชนเอาละครับเข้าสู่สูตรตัวยืนแล้วตอนนี้IG band 5เป็นจาโรคอปเตอร์นะพอมาเป็นเชนผมก็นึกถึงเลอแชกละพวกตัวยืนทั้งหลายเลอแชกอัลเคมิสออมิไนท์ที่ยังหลุดอยู สล็อตพิกเฟส2พิก3พิก4เงี้ยสมมุติเราจะเล่นดูโออะไรสักอย่างคู่กันศัตรูแม่งก็แบนไม่ได้แล้วไม่สามารถต่อต้านได้กังค่ายืนมิดแพ้เล่นแบนด้วยเหรอครับแพ้ได้ดิครับมันก็ไม่ค่อยแคร์มันก็เหมือนเอมเบอร์อะแพ้เลนก็วิ่งไปฟาร์มเลนฟาร์มป่าซ่อมเอาเอมเบอร์ก็เหมือนกันเจอตัวแพ้เลนก็อัพสไลด์ออฟฟิศกับเฟรมการ์ดแล้วก็ฟาร์มป่า Templar Assassin โอ้ Templar จีน Templar ที่แบกเกมมาเมื่อวานนี้ Templar Emo แล้วก็เป็นทามิ่งกลางเกมบวกกับคอมโบภูธรที่เก่งในช่วง15นาทีแรกจะว่าไปสล็อตซับของ IG มันออกมาหมดแล้วนะนั่นหมายความว่าไม่มีพิกนั่นไง
เราจะบอกว่าถ้าจะหยิบอัลเคมิสในช่วงหลังก็จะไม่มีพิกเคาน์เตอร์แล้วอย่างตอนนี้เราเห็นอัลเคมิสหลายๆทีมหรือว่ามอร์ฟิ่งหลายๆทีมมันเจ๊งเพราะว่า AA ใช่ไหมแต่นี่คือสล็อตไม่มีสล็อต AA แล้วเว้นแต่ว่า IG จะเล่นอุตริวิปลาสทำตามบีสโคสเล่น AA คอเขาบ้างคราวนี้เหลือสล็อตอะไรสล็อตออฟเลนกับแครี แอ็กซ์ออฟเลนเคาน์เตอร์ตัวติดประชิดเอาทามมิ่งแอ็กซ์ก็ช่วงกลางเกมเหมือนกันเออไอเจสตอมนี่พูดถึงดาฟตัวยืนแล้วเดดโปรเฟตก็น่ากลัวนะเนี่ยเพราะดราฟตัวยืนมันจะสตรองช่วงกลางเกมอ่ะนะเริ่มมีของเริ่มยืนไฟได้มีดับเบิลฮิลจากเชนในแชทบอกว่าเดาว่ากุงก้าแครี่ไม่กุงก้าออฟเพราะไลน์อัพนี้คืออัลเคมิสต์แครี่เล่นกับเชนพอเป็นกุงก้าออฟกับลีน่าก็กดดันเลนหนักนะทั้งเบสดาเมจกุงก้าเบสดาเมจลีน่าด้วยเจสตอมแบนแบบสแตนดาร์ดมากครับไลฟ์สติลเลอร์ตัวเคาน์เตอร์อัลเคมิสต์แล้วมันเป็นคู่ฮีโร่ที่เล่นกับเทมพลาร์ด้วยมันคือทามมิ่งกลางเกมกังค่ายกซับได้ไหมแพทนี้ไม่เล่นซับกันครับแต่จะว่าไปนะอัลเคมิสต์ตอนนี้ถ้าเจอแอ็กซ์กับมิลานานี่มันก็ดูน่ารำคาญเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าอยู่เจอแอ็กซ์ไม่ปลอดภัยฟาร์มป่าอยู่เรเดียนมันอยู่เรเดียนด้วยใช่ไหมข้างๆก็มีป่า ก็ดูดีกว่าเป็นช้อยส์เพลย์เซฟอีกฉากอีกทางนึงด้วยแบนสุดท้ายแบนเป็นแบทไรเดอร์เขามองว่ากุงก้าเป็นมิดเลนแล้วแบนแบทไรเดอร์เพราะตอนนี้ IG ไม่มีอะไรหยุดแบทเลยนอกจากหลับเบนแล้วก็พิกสุดท้ายมันเป็นรอเรนเจอร์ครับเล่นคอมโบดราวกับเทมพลาก็เลยกลัวโดนแบทไถนะเพราะดรอมันเลนอ่อนมากๆอ่ะเดี๋ยวดูว่าเจสตรอมจะเล่นฮีโร่เฉพาะทางที่เอามาขยี้เต็มพลาโดยเฉพาะไหมตักเจอกันครับกลางเกม IG พีคกลางเกมแล้วก็กดสูตรสไตล์ดราฟอีมะเร็งมันจะเป็นทามมิ่งเดียวกับเจสตรอมเลยนะแต่มันอยู่ที่ว่าอัลเคมิสต์จะโดนดีเลย์ BKB หรือเปล่าแต่เกมนี้ต้องใช้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่มี BKB ก็โดนหลับแต่มีก็โดนฟีนกิฟต์ Venomancer สองตัวดอทดาเมจว่ะ Templar ไม่มี BKB เล่นยากนะเนี่ย
ูจากเพลเยอร์แล้วเป็นอัลเคมิสต์มิดเลนนะแล้วเอาเวนอมแมนเซอร์ไปเล่นแครี่ขยี้ X เป็นอะไรที่แปลกดีไม่ได้เห็นเวนอมแมนเซอร์แครี่มานานมากละเมื่อนำมาขยี้แอคส์อะเพราะว่าถ้าแบบนี้เนี่ยคือแอคชอบฮีโร่ตีประชิดเราก็เปลี่ยนเป็นฮีโร่ตีไกลแล้วพอพวกฮีโร่สเตนออฟเลนเจอแบบไคอย่างเงี้ยแอคส์อย่างเงี้ยเหมือนเซนทอแอคส์อะไรพวกเนี้ยเจอไคในเลนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แบบนี้รู้สึกว่าแอคสู้ในเลนไม่โอเคนะควรจะไปตัดคีปอะข้อดีอย่างนึงของเวนอมแมนเซอร์คือเวนอมแมนเซอร์คอจะได้เลเวลมาแล้วก็มีเสางูแล้วมีเสางูเนี่ยเราก็มาฟรีสเลนได้พอฟรีสเลนเสร็จอัลเคมิสต์ก็จะไม่โดนพังพื้นที่ฟาร์มอัลเคมิสต์ก็จะได้ขึ้นของตามปกติตามทามมิ่งเวลานั่นคือสิ่งที่เขาคิดNothing touches the heart like my venom. เอาจริงๆแล้วผมไม่ค่อยชอบความกาวของเจสตรอมเท่าไหร่แต่ผมชอบจาร์ฟเจสตรอมมากกว่าในเกมนี้มีเชนมีคุ้มค่าชะลอดาเมจไอ้ดรอเรนเจอร์มันดีนะเวลาเจอพวกแครี่เอจิที่อาร์เมอร์เยอะๆแต่อย่างอัลเคมิสต์อย่างเงี้ยมันไม่ได้มีเกราะเยอะจากเกราะธรรมชาติมันเป็นเกราะเยอะจากของไวนอมันเซอร์อาร์เมอร์ถือว่าสูงไหมกลางๆนะแต่ไวนอมันเซอร์ไม่ใช่แครี่หลักของเกมนี้อยู่แล้วแครี่หลักของเกมนี้คืออัลเคมิสต์เว้ยเจสตรอมอยู่เรเดียนนะครับ IG อยู่เดอะไดนะเกมนี้ผมพรีดิกเป็นเจสตรอมนะสถิติเมื่อวานเรา prediction กันไป7เกมถูกไป5แพ้2ถ้าบอกว่าถูก5ผิด2ดิเออ You're a trusty mate เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าถามว่า Viper ดีกว่า Venom มั้ยฮีโร่แต่ละตัวมันแตกต่างกันไปครับ Viper ไม่สามารถ freeze lane ได้เหมือน Venom Mancer คิดแบบนี้เลย You're a trusty mate แต่ถ้าเรื่องใครในเลน Venom Mancer สูงกว่า Viper เหตุผลที่คุณจะหยิบ Viper คือปิด passiveนั่นคือเหตุผลที่ดีที่สุดถ้าคุณดูผมภาคตั้งแต่ไวนอมันเซอร์ออฟเลนผมก็จะบอกตลอดว่านี่คือข้อดีของฮีโร่ตัวนี้คือฟรีสเลนถ้าทีมคุณมีอะไรตัวก็ต้องการฟาร์มไม่เยอะฮาร์ดแคลรี่แบบนากาอะไรเงี้ยมีไวนอมก็คือเดี๋ยวมันฟรีสเลนให้ปักเสางูรัวๆฝั่งตรงข้ามดันไม่ได้ก็ไม่โดนพังพื้นที่ฟาร์มแคลรี่ของคุณก็จะได้ฟาร์มเต็มที่ไม่โดนลุกล้ำพื้นที่เบนจะมารอตัดไก่นะครับแต่ว่าไก่นั้นไม่ออกมานะเพราะว่าเบนไม่อยู่ในเลนมันผิดปกติเลนกลางก็ไปเลนฟาร์มคู่เลยนะเพราะตอนแรกเอาเคมิสอาจจะลำบากหน่อยแต่ว่าถ้ามันมีคนสแต็กให้สุดท้ายมันก็ฟื้นอยู่ดีแล้วเลนล่างครับได้คิวไปก่อนครับเฟิร์สบลัดเป็นเฟียนะเกิดอะไรขึ้นครับเวนอมอัพสโลมาครับเวนอมัสเกลแล้วมีลาน่าตายคนแรกครับสกอร์เป็น 1-0 เปิดได้ดีนะสำหรับเลนล่างแล้วตอนนี้แอ็กซ์เขาวิ่งไปตัดคลิปหลังป้อมแล้วครับเหมือนที่เราคุยกันไว้นะว่าแอ็กซ์ตัวนี้ไม่ควรยืนสู้กับเวนอมมันเซอร์นะถ้าเทรดเลือดกันในเลนเนี่ยเวนอมมันมีพิษเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแล้วเชนก็ให้รีเลือดแบบนี้หมายความว่าไงศัตรูโดนตัดรีเจนในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งไม่มีรีเจนตลอดเวลาเนี่ย JT ก็ใช้วิธีแก้ปัญหาแบบนี้ครับยืนสู้ในเลนแล้วเสียเปรียบเราก็ไปสู้นอกเลนดิเออเวนอมแมนเซอร์ก็ตามมาไม่ได้แค่นี้คุณหยิบเวนอมมาเพื่อเคาน์เตอร์ X ก็ไม่เกิดอะไรละแลกก็ไปตัดคลิปเลนฟาร์มเลนฟาร์มป่าแบบดับเบิ้ลได้นะถ้าเชนไม่ได้มีแรงกดดันอะไรมาก
ท็อปเป็นเบนเลี้ยงให้กับราเรนเจอร์นะคือเบนกับมิโรน่าอยู่คู่กันมันก็ทำคอมโบภูทอนไงแต่ว่านี่ไม่ได้เล่นเลนด้วยกันนะครับด้านของมิโรน่าวิ่งเข้ามาแอโร่ในป่าด้วยเมื่อกี้มิโรน่าซับ4ถ้าเล่นเกมแบบนี้เจออัลเคมิสทำอะไรไม่ได้ก็คือต้องไปแอโร่ตัดครีปนะเพื่อไม่ให้อัลเคมิสมันมาฟาร์มทีหลังเฟียไม่น่าจะรอดแล้วโดนเผาหัวแล้วปิดด้วยคิวจาก JT ครับมูพยายามจะมาเอาเลเวลครับแม่คุณจะฆ่าตัวตายเหรอขอเลเวลหน่อยสิและอัพมาเป็น Poison String เลเวล2เลยนะสำหรับเทรดเลนครับโดนสโลแล้วงูพิษ Poison String เลเวล2นี่คือจิ้มเป็น1ทีดาเมจเป็น100อ่ะโดนหลายๆวินาทีอ่ะโอ้โหสโลแบบหนักๆตัดสินใจต้องโดดครับโดนบังคับให้โดดเรื่อยๆงูพิษเลื้อยเรื่อยๆโดดสิจะโดดไม่โดดโดดโดนลบมากด healing soft ก่อนโอเคโดนบีบอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเวนอมเสียคีปตรงนี้ไปเลยนะเพราะมัวแต่ไปไล่เสือโดดแล้วไม่ TP เข้าเลนด้วยครับเลือกที่จะเลื้อยเข้าเลนตอนนี้มิลานาก็ทำมิชชั่นส่วนตัวไปนะแอโร่ตัดคลิปอัลเคมิสทำให้อัลเคมิสมันเดินเข้ามาอีกทีนึงคือแบบคีปเหลือน้อยแล้วหรือว่าต่อให้เชนมันมาวิ่งสแต็กก็คือคีปก็ไม่ได้มีเยอะให้อัลเคมิสครับตรงกลางต่อยเทรดกันไปแล้วมีแอโร่แบบเซอร์ไพรส์มาครับผมเลนกลางเทมพ่าก็ไม่ใช่ตัวเซตด้วยนะฉะนั้นแอโร่ก็ไม่ได้โดนง่ายๆมันต้องเซอร์ไพรส์โดนจริงๆพอดีแต่กุ้งก้าออฟเลนเจอกับดรอเรนเจอร์เลนนอนด้วยไอ้ข้างบนนี่คือเลนสบายเลนกดดันดีกว่าเยอะเลย2ตัวกดดันเลนเก่งกว่าชาวบ้านอีกฝั่งนึงมันแค่เบนที่แม่งทำหน้าที่เหมือนกับอันเดอร์ยิงอ่ะวิ่งมาตัดรีเจนครับไม่ให้อีโมเก็บครับผมแต่กอคิปก็เป็นของเทมป้าไปนะตามปกติเบสดาเมจสูงอยู่แล้วโดนสโลแบบต่อเนื่องครับผมแอ็กซ์มาตัดคลิปหลังป้อมครับแต่ไวเอเวนอมเมนเซอร์บอกว่าช่างหัวคลิปในเลนครับหน้าที่ของเรามีแค่สเปซให้กับทางด้านของอัลเคมิสต์ได้ฟาร์มก็พอไปแล้วเมื่อกี้แอ็กซ์ TP ว่ะแล้วแอ็กซ์แคนเซิล TP ครับเพราะเห็นเอเวนอมเมนเซอร์ TP เขาก็แคนเซิล TP เหมือนกันข้างล่างอ๋อแคนเซิล TP ใช่ไหมได้ไม่มีปัญหาเชนพากูวับเข้าเลนได้ไหมเนี่ยจะให้เอเวนอมเดินช้าๆเลื้อยเข้าเลนมันก็กระไรอยู่นะเป็นจังหวะลูกล่อลูกชนบาวตี้จะมาแล้วครับบอดี้บ็อกไฟไฟนะแต่ว่าตัวของลีน่าโดนหลับตัดไปก่อนสกอร์เป็น3ต่อ1ในช่วง5นาทีแรกครับและเทมพลานั้นใช้วิธีการตัดรีซอร์สของเจสตอมเข้ามาฟาร์มป่าของเจสตอมซะเลยนะแย่งป่าอัลเคมิสต์นั่นเองตอนนี้ป่าที่ปลอดภัยของอัลเคมิสต์คือป่าซ้ายสามเหลี่ยมทอเรนดักโดนเต็มๆต่อเลือดไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องครับไฟฟ้า TP เข้าป่าแล้วครับไปกดทรายหรือไม่ก็ฟาร์มป่ายาวๆเลยถ้ารู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัยเจอเซอร์ไพรส์แอโร่ครับจากมุมมืดครับโซโล่คิวเติมดาเมจไปจะบอกว่าโซโล่ก็ไม่ได้ดิต้องมีต้องให้เกียรติแอโร่ด้วยอุตส่าห์แอโร่มาเติมให้มิราน่าเริ่มเดินไปเช็คป่าซ้ายแล้วนะตอนนี้แล้วรวมถึงไปปักวอร์ดด้วยไฟฟ้าก็ไปกดชายท็อปมาครับส่วนกุ้งก้าขึ้นต่อเป็นเฟสบูทกับเบรเซอร์มาปักเซนทรีเช็คอันแรกยังไม่เจอนะมีเซนทรีอีกหนึ่งอันนะดูเหมือนว่าเฟียจะไม่เอะใจอะไรกับวอร์ดแบบบ้านๆตรงนั้นเลยนะเนี่ยคือมันจะมีจุดวอร์ดทั้งหมด3จุดอะป่าสามเหลี่ยมด้านซ้ายเนี่ย1บ้านๆแล้วก็ตรงนี้อ่ะเสียไป2เซนทรีครับแล้วก็เจอออฟเซิร์ฟจนได้แต่ไม่ตีเพราะอะไรให้เอาเคมิสตีนี่แหละธาตุที่แท้จริงเชิญครับเจ้านายทุกบาททุกสตางค์มันคือเรเดียนของเอาเคมิสนี่คือซัพพอร์ตที่แท้จริงเพื่อชัยชนะฉันทำได้เต็มผ้าเวล8แล้วนะเต็มผ้าคือคนที่สตรองที่สุดในแมปตอนนี้แล้วเดดวิ่งมาแก๊งท็อปเลนครับไฟฟลายยังไม่เลเวล6นะไม่น่ากลัวเท่าไหร่เอาคิมิเสียเงินน้อยๆตอนนี้นี่เดี๋ยวรอมันเข้าป่ายาวๆก่อน
หน้าที่ของเจสตอมตอนนี้คือไม่ฟีดจนมากเกินไปครับแล้วก็รักษาทาวเวอร์สำคัญเอาไว้ไม่ให้โดนต่อยจนแตกเอาเคมีซื้อมาเป็นเฟสบูทกับ2เบรเซอร์นะนี่คือบิวแบบพร้อมโดนต่อยนะมีมิลาน่ามาแอโร่ตัดคลิปด้วยพยายามจะมาดึงดาวขโมยด้วยไหมนี่ไงล่ะโอ้โหโคตรปวดเลยดึงดาวขโมยด้วยด้านหน้าครับเจอมัดโกเลมสตันและโลบโดนหลบสตันของมูสยังมีโดดอีก1ชาร์จนะกับขวดอีก1ชาร์จครับฆ่ามิลาน่าไม่ได้ครับเจอกาก้ามาป่วนใส่เสียเวลาส่วนทางด้าน JT ก็ทำเหมือนเดิมอีกแล้วมาตัดคีปแต่เขามี TP นะเวโนแมนเซอร์ไม่มีอะไรแก้ครับก็ต้องปล่อย X TP ไป X ทำได้แค่2อย่างคือตัดคีปฟาร์มหลังป้อมกับฟาร์มป่าตอนนี้แน่เราจะมาเจออีกแล้วกากายังคงโดดไปได้อีก1รอบครับซัพพอร์ตตัวนี้โมบิลิตี้จะขนาดไหนกันเนี่ยทอเรนต์ดักด้านหน้าสวยงามรอบนี้ไม่มีโดดแล้วใช่ไหมโดนปลาหินปิดคิวจากเฟียครับกว่าจะฆ่ามิลาน่าได้มิลาน่าซับ4ตัวนี้โคตรสเปซเลยตอนนี้3คนของ IG วิ่งมาไล่เฟียสตันช่วยจากลีน่าเอาลีน่าหลบซ่อนก่อนสตัน2เวฟไปโฟกัสที่เบนครับผมเบนเลือดโลแล้วแต่ตอนนี้จะให้เทมป้าจิ้มลีน่าไม่ได้นะตัวโคตรบางเลยสายนิกแคปสโลครับดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แล้วลีน่าน่าจะต้องแจกครับช็อตนี้เติมคิวให้กับทางด้านอีโมไปแล้วดรอเรนเจอร์ก็เลเวล6แล้วด้วยตอนนี้ไม่มีคนมาแชร์เลเวลในเลนนะได้สแตท3ชิ้นแล้วจะเข้าสู่โหมดฟาร์มจริงๆจังแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเทมพ่าก็ฟาร์มดรอก็ฟาร์มแต่ว่ามีเหยื่อข้างล่างครับมาเก็บไวโนแมนเซอร์ได้ถ้ามีคนหลุดมาให้ฆ่าก็วิ่งมาฆ่าได้นะเพราะเทมพ่ามันมีโบนัสดาเมจจากปัฟตัวเองอยู่แล้วเปียชามมาเป็นอัลฟาวูฟครับส่งอัลฟาวูฟมาบวกพลังโจมตีให้กับอัลเคมิสต์เพื่อบูสต์ฟาร์มให้กับอัลเคมิสต์ทำทุกอย่างอะที่จะทำให้อัลเคมิสต์มันรวยเล่นได้ตามเวลาโดยที่มีวอร์ดของ IG มาวอร์ดเตรียมพร้อมแล้วนะแล้วกาก้าเอาเซนทรีมาบล็อกแคมป์ด้วยเมื่อกี้พยายามทุกทางอะมิลาน่าซับ4ตัวนี้คือ9นาทีนี้ของเขา Impact คือการตัดทุกอย่างที่จะไม่ให้อัลเคมิสต์มันฟาร์มสบายแอโร่ตัดคีปแอบเนียนมาวอร์ดบล็อกแคมป์เปิดวิชั่นและ JT ได้คิวเลนล่างเมื่อกี้มาครับเงินดีดขึ้นมาเท่ากับเวนอมเลยนะและมีเทมพ่ามาด้วยครับไซนิกแท็บสโลแล้วมูอยากจะเข้าไปเอาบาวที่รูนเหรอดูเหมือนจะต้องแลกด้วยชีวิตนะเพราะว่าเวนอมก็เดินช้ามากครับเจอสโลแบบนี้ไม่มีทีมวิ่งมาช่วยเลยแต่กลายเป็นว่าจับไม่ได้นะเลื้อยเข้าป้อมไปได้ครับซื้อวินเลสมาด้วยบวกมูฟสปีดอีกเล็กน้อยแต่นั้นเจสตรอมก็บุกมาท็อปเลนต่อนะตามสเต็ปเอาเซฟเลนทาวเวอร์ครับซึ่งมีวอร์ดของ IG รออยู่แล้ว IG คือวอร์ดดีนะเกมเนี้ยทั้งคุมอัลเคมิสต์แล้วก็เซฟในส่วนของเซฟเลนไว้ด้วยต้องบอกรักษาเซฟเลนถ้าใช้คำว่าเซฟ2คำพร้อมกันเดี๋ยวคนไม่งงจะเซฟอะไรหนาวะแต่ทีก็ปวดนะเอาจริงๆแล้ว IG เล่นดีนะเกมเนี้ยมีอิมแพคกันทั้งนั้นเลยดูเหมือนไม่มีอะไรแต่แม่งน่ารำคาญเต็มภาพพยายามจะดันเลนกลางครับเพราะรอบนี้เขามีรถถังนะเอาเคมิสก็ต้องออกมาดีเฟนส์เลนกลางไม่เสียเซฟไอ้ตรงทาวเวอร์เลนกลางไปไวเกิน IG มูนไลท์ชาโดว์ครับมีกุ้งก้าอยู่ด้านบนนะแต่หนาเกินเลือด 1,300 เนี่ยไม่น่าจะใช่เหยื่อที่จะฆ่าง่ายแอคจะขึ้นเป็นบลิงหรือจะขึ้นฮูดก่อนถ้าฮูดแล้วไปบลิงก์นี่น่าจะนานนะแต่ต้องทำเกมไวก็คือต้องบลิงก์ก่อนละมิลาน่าซับ4เลเวล7ครับเลเวลเยอะกว่าซับพอร์ตของเจสตรอมแล้วก็เลเวลเยอะกว่ากุงก้าสิเอาจริงๆหลายๆทีมก็ตกม้าตายกับเรื่องนี้มาเยอะแล้วนะเพราะว่าวินคอนดิชันของฉันคืออัลเคมิสต์ฉะนั้นอัลเคมิสต์ฉันสบายฉันชนะแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นไงถ้าอัลเคมิสต์สบายของมาพร้อมแต่เกมเพลย์ออกมาแย่แม่งก็เริ่มจะไม่ดีแล้ว
12นาทีเทมพ่าเป็นไงบ้างสกอร์301คีป110ตัวจะได้เดโซล่ะครับเอาจริงสแตนดาร์ดมิดเลนของสไตล์ชาวจีนนี่อีโมเล่นได้ดีหมดเลยนะแล้วก็มีแบบพวกตัวเด็ดของส่วนตัวด้วยสมอกคาร์วอร์ดเล็กน้อยครับเข้าสู่ลูปมะเร็งของเทมพ่าแอซินครับลูปมะเร็งสัสๆใช้คำนี้เลยตั้งแต่ 7.22 มาเราดูอะไรแบบนี้มากี่เกมแล้วกี่ร้อยเกมแล้วถามจริงโดยที่เจสตอร์ไม่แอะใจเพราะมันโดนสโมกเข้าตอนนี้มันคือเวลา12นาทีเดโซอ่ะมันคือเวลาแบบเดโซไวของเทมพ่าที่รวยอ่ะเอาเบนแทงครับผมแล้วก็ดับเบิลเมลแล้วเทมพ่าก็จะเอจิสแล้วก็จะโถมเกมแล้วอัลเคมิสต์ไม่พร้อมอัลเคมิสต์ก็จะเฟลเต็มผ้าก็จะไหลยาวโอ้มะเร็งชิบหายเรียบร้อยครับ IG ได้ Aegis ไปแล้วครับตอนนี้ Venom ซื้อเป็นบูสต์ออฟทราเวลนะหน้าที่คือรักษาเลนยังไม่มีทาวเวอร์เลนไหนแตกครับของ J Storm แต่ว่ามันจะแตกเร็วๆเนี่ยแหละแต่จะขึ้นต่อเป็นเวลดิสคอร์ดนะเสริมดาเมจเวทซึ่งจะทำให้เรเดียนซ์แรงขึ้นด้วยและเทมพ่าก็จะกรอสจริงๆตอนที่มี BKB อ่ะเรเดียนมาแล้วครับ13นาที48มันจะช้าไปเล็กน้อยนะเพราะว่ามันไปขึ้น2เบรเซอร์มาก่อนเพื่อให้ไม่โดนวิ่งแก๊ง2เบรเซอร์กับเฟสบูทแบบจัดเต็มมากอ่ะเหมือนอัลเคมิสใส่ชุดเกาะเต็มที่กำหมัดไม่ให้โดนต่อยส่วนชิ้น2อัลเคมิสจะเป็นบลิงค์เลยเกมนี้ก็อย่างที่คิดไว้ว่า BKB ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ Axe Core ตัดได้เบนบีบคอได้ขึ้นฮาร์ดไปขยายหลอดเลือดเพิ่มโอกาสเอาตัวรอดให้ตัวเองมากกว่า Axe บลิงค์แล้วครับซื้อมาเป็นบลิงค์ก่อนนะสำหรับทำเกมมีสแตทช่วงต้นเกมพอสมควรแล้วกระทืบหลังงูครับผมจะดันบ้านได้ต่อหน้าเวนนอมต้องกระทืบหลังงูนะเหมือนเห็นธนูพิเศษมันออกกับเสางูด้วยว่ะแปลกๆนะจริงๆเสางูมันควรจะหลักเหมือนกับเป็นทาวเวอร์นะธนูไม่ออกอะไรเงี้ยอ่ะจับได้เป็นกาก้าท็อปเลนครับปาขวดอัดใส่หน้าบวกกับเซนทรีจับครับคามูนไลท์ชาโดว์ครับได้มา1ตัวแล้วนายเริ่มวิ่งเดินเกมแล้วเขามี Divine Favor แอมรีเจนนะแต่ด้านเจสตอร์มจะไปโฟกัสท็อปเลนแล้วตอนนี้เสียทาวเวอร์ไปแล้วครับเจอเทมพ่าตีแป๊บเดียวเท่านั้นด้วยพลังของเดโซและแอ็กซ์กับเบนก็เลยวิ่งเข้ามากลางเวนอมแมนเซอร์ยืนอยู่คนเดียวโดดมาขอเอ้าวอทเจทีเฟลเองครับช็อตนี้เฟลเกมเพลย์ตัวเองครับมันควรจะเป็นโซโล่คิวไม่ใช่โซโล่คิวทั้งหมดเป็นคิวที่ง่ายๆอ่ะเวนอมเดินช้าๆหลุดอยู่คนเดียวเทมพ่าพร้อมจะจิ้มดาเมจใส่เต็มที่แล้วกลายเป็นการให้โอกาสเจสตอร์มไปครับมูฟนี้ลิงมาส่งอัลเคมิสต์แล้วพร้อมโดดชาร์จชิ้นถัดไปเป็นฮาร์ดขยายหลอดเลือดเป็นไอเทมหนึ่งที่เคาน์เตอร์ดรอว์ได้ดีนะจะทำให้คุณทนธนูได้อีกเยอะเลยแต่ฝั่งนู้นดันไวมากครับถ้าไม่มีเวนอมดันคลิปออกไปคลิปแตะหน้าป้อมมาไหลแป๊บเดียวครับด้วยพลังของปาร์ตี้นะธนูแถมเป็นทามมิ่งรถถังด้วย JTTP มาตรงกลางละวิ่งมาทันไม่ทันอีกแล้วเปลวไป2รอบแล้วนะครับแล้วกลายเป็นเจสตอร์มก็ดันท็อปเลนด้วยเหมือนกันครับแลกทาวเวอร์กันไปครับเอจิตแอดเวนเทจที่ IG มีตอนนี้ยังไม่สามารถใช้โถมเกมได้เต็มกำลังเลยนะเจสตอร์มก็ไม่เล่นเสี่ยงกับ IG ด้วยซึ่งเขาพร้อมมากกว่าในตอนนี้เดี๋ยวอาคิมิสได้ฮาร์ดได้ AC ก็เริ่มจะทนดาเมจของไอ้นี่ได้ละเต็มผ้ากับดรอถ้าสะกดเทมพลากลางเกมได้คือมันเป็นกลางเกมทั้งคู่อ่ะอัลเคมิสเทมพลาเนี่ยต้องการเกมโถมทั้งคู่ด้วยสกัดใช่ก็ฝั่งนั้นก็ได้เปรียบละเชนใกล้ได้ฮิลแล้วครับ
พียมาปักออฟเซิร์ฟโดยที่ไม่รู้นะว่ามีเซนทรีตรงนั้นแล้วเป็นคุงก้าออกโซล่าให้เพราะว่าเป็นออฟเลนนั่นเองออกโซล่าชูอัลเคมิสส่งอัลเคมิสไปยืนตีด้านหน้ามีรีเจนมีแอมรีเจนมีโซล่าใส่น่าจะเป็นเลดบอส2ไฟท์นั่นคือสิ่งที่พวกเขาหวังแต่ว่ารอโหดเลดเกมมากขนาดนั้นก็ไม่เชิงนะเพราะถ้าเข้าถึงตัวเราได้รอก็จะจืดทันทีมันเป็นตัวที่ดีอ่ะแต่มีข้อจำกัดอยู่ตรงนี้แหละมันเลยไม่ใช่แครี่ท็อปเมตาไงล่ะมันเก่งในลักษณะที่แบบทำให้เพื่อนร่วมทีมดีขึ้นนะแต่ถ้าเล่น 1-1 ไม่ใช่โดนเข้าประชิดปุ๊บธนูพิเศษไม่ออกเงียบเลยกลายเป็นตัวแบบน่ารักเลยคล้ายๆสไนเปอร์อีก1เวอร์ชั่นเป็นการร้องเรียกตีนให้ต้องโดดเข้าหาอัลเคมิสต์มีบลิงค์กูก้าจับได้ลีน่าออกโกสต์นะครับเคาน์เตอร์ฝั่งนู้นเป็นตัวตีเรามีโกสต์มาฝั่งตรงข้ามก็ตีไม่ได้แต่เห็นอย่างนี้เนี่ยถ้าจำกันได้ดรอก็เคยมาเล็งอยู่ช่วงหนึ่งนะช่วงเมตาที่ฟานาติกปีที่แล้วอะMP Carry อ่ะยุคนั้นน่ะยุคนั้นคือยุคที่ทุกคนน่าจะสัมผัสกันได้นะครับไม่ว่าจะเล่นแรงหรือว่าดูแข่งนะดอเรนเจอร์พวกน่ารำคาญเลยมาเยอะซื้อเกาะมา 50-60 แม่งก็เหลือ0หมดในดอกเดียววาบสุดยอดเลยครับเต็มผ้าฟาร์มเอา BKB นะจะได้เป็นก๊อดโหมดช่วงกลางเกมนะส่วนมิราน่าได้อูเซปเตอร์สำหรับเซตแอโร่ของตัวเองละแล้วเดี๋ยวขึ้นเป็นวาสเซลครับละลายรีเจนตอนนี้หมูไม่กล้าเล่นนอกป้อมละเพราะมีแอคโซดขอได้นะครับแต่ว่า IG นั้นแอบมาวอร์ดหน้าป้อม3ตรงกลางของเจสตรอมแล้วโดยที่เจสตรอมยังไม่รู้ตัวเลยเข้าสู่ก๊อดโหมดของเทมพลาครับเงินห่างกันกับอัลเคมิสต์แค่นิดเดียวนะทางด้านที่อัลเคมิสต์นี่มีเกินวิวกริดคือเทมพ่าตัวนี้มันเก่งกว่าปกติเพราะดรอได้แหละ IG อยากจะจับแต่จะฆ่าแล้วเกิน X ได้บิงมา X ยังไม่มีผลงานเลยสักนิดเดียวกลายเป็นเทมพ่าที่ได้เอจิสมากับแอคที่มีบลิงค์ไวไม่สามารถโถมได้ครับทางด้านของเจสตอมก็หลีกไฟไปได้จนได้ฮาร์ดแล้วนะได้ฮาร์ดปุ๊บสโมกปากกูพร้อมชนแล้วฮาร์ดเสร็จ AC หมดปัญหาให้พวกตัวรถเกราะเชนชามออคเกอร์ฟอร์เมทมาด้วยนะบวกเกราะครับแล้วมูมาตรงกลางโอสโมกอยู่พอดีอูเซปเตอร์ซื้อเวลาเฉยๆแล้วลงมาจ่ายพิษก่อนตายครับนายโดดเข้ามาเปิดขวดแต่โดนฟีนกิฟบีบคอจากโอลี่ครับกลายเป็นมิสเพย์สุดๆของเจสตรอมครับผมพวกเขาเลือกที่จะไปต่อครับทั้งที่มีคนเฟลแล้วครับแตกหมดสิครับแบบนี้เวนอมวาร์ปลงมาตรงกลางมีคนสโมกดักรออยู่ลงมาโดนเชือดเสร็จไม่พอรู้สึกว่าต้องเข้าเพื่อนฉันจ่ายพิษไปแล้วฝืนตัวเองแบบต่อเนื่องครับกลายเป็นว่าเกมที่แบบเอาเคมิสพร้อมแล้วพร้อมจะงัดแล้วโอ้พังหมดเลยช็อตนี้เจอเบนยืนหลบตำแหน่งดีด้วยเขาเข้ามาไฟท์ในสถานที่ที่ไม่พร้อมอ่ะที่ที่ IG แม่งเซตทุกอย่างไว้อยู่แล้วอ่ะกลายไปต่อยหน้าตัวเองไป1ชุดเต็มๆครับแล้วก็ทางด้านของคุงค่าจะได้โซล่าแล้วนะแบบนี้ไม่ดีเลยเวนอมจะขึ้นต่อเป็นโกสเหมือนกันแล้วปักเสางูมาเช็คครับเพราะนับเวลาโรชานมาแล้วเอาเคมิสเลือกเป็นทาเลนต์ HP นะ400 HP แต่ว่าของณตอนนี้ต้องการ AC 1ชิ้นจะได้ยืนไฟได้ IG สโมกมาเลยครับ
เอาเคมิสยืนอยู่หน้าสุดละครแล้วโฟกัสเอาเคมิสครับผมเอาเคมิสโดนท้อนและก็รีเจนไม่ทันแล้วโดนแวสเซลครับผมโดนดึงดาวปิดคิวไฟไฟได้คิวไปนะไฟไฟลั่น BKB ครับโฟกัสไปต่อที่เวนอมแมนเซอร์เวนอมก็โดนแวสเซลยัดครับผมค่อยๆตายกันทีละคนฝับธนูพิเศษออกหน่อยไหมอีโมโดดมาจิ้มปิดคิวไปแอคมาไล่ต่อเป็นเฟียครับนี่มันคือโศกนาฏกรรมของเจสตอมชัดๆครับผมเล่นฟาร์มมา22นาทีเพื่อมาต่อยหน้าตัวเองอย่างต่อเนื่องครับฟอร์มมามืดของเจสตอมไปหมดละมันมีความมั่นใจสูงมากๆเลยแล้วเมื่อกี้เขามีวอร์ดหลังป้อมปวดหลังป้อมตรงกลางอ่ะเขาก็แบบมั่นใจโอ้ไม่มีใครไม่มันสโมกมาและยิ่งคุณผิดพลาดต่อหน้าดับไอจีปาร์ตี้ฮานูนี่ก็เสียทาวเวอร์โคตรไวครับเทมพ่ากับดรอเสียแบบไวมากๆดูดิเสร็จแล้วลามไปชายต่อลามไปชายต่อเสร็จไอจีคุมโรชานเสร็จสับไอจีคุมโรชานเสร็จสับศัตรูไม่สามารถบายแบ็กมาต่อต้านอะไรได้ก็เก็บโรชานครับโดยดาฟอีมาเลงเหมือนเดิมต่อเรนเจอร์ยิงมาร์คแมนชิปเกาะจะเหลือศูนย์นะโรชานเจอเมลบกเกาะเหลือศูนย์ครับว้าวสุดยอดเลยสุดยอดเลยจริงๆสรรสร้างโดยไอฟ็อกครับผมเดอะไฟเนสครีเอชั่นเราจะต่อเป็นบัตเตอร์ฟลายนะผมว่าเกมนี้มันหลุดเกินไปแล้วสำหรับเจสตอมถ้า IG ไม่มิสเพลย์จริงๆนี่นั่นแหละครับตามนั้นเลยฮะ3ต่อ 97% เอาจริงทัวร์นี้มีเมตาชิปนิดหนึ่งนะไอ้ตรงดรอเรนเจอร์เนี่ยแหละเราได้เห็นกันบ้างแล้วดรอไจโรดรอเทมพลานี่คือหนึ่งในเมตาชิปของทัวร์นี้เลยมูนไลท์บวกทางด้านของสโมกมาครับอยู่หน้าบ้านก็ไม่ปลอดภัยเพราะพวกเขาโดนวอร์ดอยู่หน้าบ้านครับแต่วอร์ดกำลังจะหมดเวลานะก็ดูมันจะเสี่ยงเกินไปแต่ว่ามีคนไปฟาร์มลึกอยู่ที่ท็อปครับตอนนี้อัลเคมิสต์รีบกลับมาแล้วเจนพาวาร์ปมาให้นะเอาแอโร่เช็คเจอทางด้านของลีน่าแล้วครับขออูเซตซื้อเวลาสักนิดนึงโดดหาก่อนรอได้บัตเตอร์ฟลายแล้วลีน่าการหายใจไว้อยู่ครับตอนนี้เห็นวิชั่นผ่านคลิปตัวเองนะด้านล่างจับได้เป็นเบนครับผมได้มา1ตัวเท่านั้นแต่หายไป1ตัวอีโมโดดเข้ามาโฟกัสเฟียก่อนเฟียตายอย่างรวดเร็วครับผมด้วยเคลียร์900ดาเมจครับผมเทมพ่าได้ขี้ใหญ่แล้วครับเอามาล้มตัวยืนของเจสตอร์มฮะไอเทม IG เป็นต่อกว่าเยอะเลยออกมาพร้อมรับมือแล้วไม่ว่าจะหลบหลีกไม่ว่าจะรีดฆ่าแต่จะเสียบ้านอย่างรวดเร็วนะกดฟอร์ติฟายไปแล้วครับแต่สภาพบ้านก็ดูยังไม่น่าจะรอดถ้าไม่ออกไปงัดตอนนี้ยัดพิษใส่อีโมไปอีโมยังมี BKB ให้พร้อมลั่นสู้ต่อได้ครับเสียบาร์แร็กไปแล้วเวนอมแมนเซอร์โดนสโลตามต่อด้วยคอมีทอร์เรนต์มาตัดหนึ่งจังหวะก่อนแต่เวนอมกำลังจะตัวแตกแล้วเพราะว่าโดนสตันอยู่และเรียบร้อยครับซอยยิกๆจากไฟฟายครับเปิด BKB ดีลิทเวนอมไปได้50วินาทีตอนนี้ไม่มีเวนอมแล้วก็น่าจะขึ้นต่อได้อีก1จังหวะด้วยเดี๋ยวทาวเวอร์เทียร์3ไปแล้วเปิดทำนั้นวอร์ดแล้วจะฝืนสู้ครับผมแอคโดดเข้ามาคอแต่ผิดจังหวะไปนิดนะแต่สุดท้ายโดนโลตัสสวนกลับมาครับสตันหน้าตัวเองไปและตัวเองยังไม่มี BKB ด้วยนะฉะนั้น
สตันหน้าเข้าไปเขามีโลตัสซอฟเขาก็สะท้อนขวดสวนกลับมาเรื่อยๆครับทำได้แค่ซื้อเวลานะทำไม่ไล่เทมป้ากันจะเสีย2แรกแล้วออกมาปาขวดสุดท้ายไม่รอดอยู่ดีครับต้องดีนายทิ้งเลยว่ะจำใจดีนายเวนอมเกิดแล้วครับอีโมก็บอกเสร็จภารกิจแล้วถอยไปเอาท็อปต่อพอถึงสวนไปมันก็มีจิสด้วยนะใช่ว่าฆ่ามันตัวแรกแล้วจะสู้ในยก2ต่อได้ถ้าเพื่อนๆมันยังอยู่กันครบเปิดขวดมาครับแต่เขามีโลตัสซอฟเลยไปล้วงรอก่อนรอลั่น BKB ไปแล้วครับตอนนี้รอมีช่องโหว่แล้วนะอาจจะพอคัมแบ็กได้นิดนึงมีหลับช่วยครับเซฟไม่ให้โดน X ดึงกลับไปนะแค่นี้การันตีมากๆแล้วครับสำหรับเกมนี้ IG ไม่ไปเล่นเสี่ยงต่อครับเต็มพลาจะต่อเป็นมังกี้แล้วด้วยนะส่วนรอมาเป็นเฮอริเคนไปครับขึ้นฟอร์สตาร์ฟเบนก็มีฟอร์สตาร์ฟเอาจริงเกมนี้ไม่ได้เห็นคอมโบภูทอเลยนะปรับแอโร่ปรับเน้นไปทางด้านหลับเซฟซะมากกว่าเอจิสรีเคลมแล้วรอเลือกทาเลนต์เลเวล20เป็นใบเพิ่ม3วินาทีนะฉะนั้นใบเลยกลายเป็น9วิโน no BKB โดนใบ9วิโอ้ my god ถ้ามันชาร์จขวดใส่หน้าตัวเองอยู่แล้วโดนใบนี่ก็หนักเลยสิ่งที่ไม่ดีของเกมนี้คือช่วง12นาทีแรกเทมพ่ารวยมากครับแล้วก็เทมพ่าตามสเต็ปมะเร็งสโมกเข้าโลชานแล้วก็ได้โลชานแบบสบายๆโดยที่ไม่มีการคอนเทสเพราะว่าฝั่งนู้นเขาไม่รู้ถ้ามันรู้มันมาแย่งอ่ะอย่างเงี้ยมันยังพอสู้กลับได้ไม่เกมไม่สวิงไปหาเทมพ่าจนเกินไปนะพอฝั่งเจสตอร์มเห็นว่าเออเขาได้เปรียบขนาดนี้แล้วพยายามจะแลกนะพยายามจะแลกแบบทางอ้อมไม่ใช่ไปสู้งัดตรงแล้วก็ฟาร์มรอเวลาพร้อมตัวเองพอตัวเองพร้อมเสร็จปุ๊บก็ดันโดดไปโยนเกมเต็มที่เลยเป็นมิสเพลย์แบบที่ไม่รู้อ่ะนะมันโดนเซอร์ไพรส์จากสโมกแต่ก็ฝืนเข้าต่อด้วยก็เลยกลายเป็นชิบหายสภาพก็เป็นตามนั้นคือถ้าคุณได้ดูดราฟไอเทมพ่าบ่อยๆคุณจะรู้ว่าถ้าเราสกัดเทมพ่าโลชานได้หรือตัดตอนไปตรงนั้นได้มันจะเป็นอะไรที่สกัดเทมพ่าได้ดีมากเพราะมันจะไหลต่อไม่ได้มันคือสเต็ปแบบบ้านๆน่ะที่คนก็ชอบล้อกันจับได้เป็นกุงก้าต่อย1คนครับโรวาธนูใส่ปล่อยสโนว่าไปไม่มีประโยชน์เลยน็อตติงครับไปแวะกันกลับมาเติมคิวให้อีโมนะอีโมบอกว่ากูขอแรมเพจได้ไหมเพื่อมาร์เก็ตติ้งจังหวะนี้เมก้าแล้วนะครับมีเจที่อยู่หน้าสุดนายจะต้องหาสักคนหนึ่งครับเพื่อระบายลมใส่โดยปลาขวดถ้าเจอเขาคอสวนกลับมานะลากมาใส่แอโร่ครับโคสวนแล้วฟอสตามไปหนึ่งทีเพื่อจะได้จัดการเอาเคมิสแบบเต็มที่มีเรือมาดักด้านหน้าไม่มีปัญหาเพราะเราเป็นปาร์ตี้ธนูเราไม่ต้องยืนสู้กับเคมิสตรงๆก็ได้ค่อยๆเซตเรื่อยๆครับผมจ่ายดาเมจไปเรื่อยๆทางด้านอีโมโดดมาเพราะว่าดับเบิลดาเมจจิ้มแนวหลังขี้พันสามจีจีคอครับเรียบร้อยครับแต่แค่อันตรานะเวนอมเกิดไม่ทันหกต่อ21ครับเกมแรกครับจบไปก่อนครับด้วยอีมะเร็งผมยกตัวอย่างดับเทมพลาให้เลยว่าทามมิ่งเทมพลามันก็เป็นแบบเนี้ยลองไปดูรอบชิงลิควิดกับ OG ได้มันก็จะมีที่ซักเซสและไม่ซักเซสซักเซสมันก็ไหลมิดฮีโร่มันคล้ายๆกันน่ะมิดฮีโร่เอาเคมิสกับเทมพลาต้องการกลางเกมแล้วก็ไหลเกมแต่เกมนี้เทมพ่ารวยมากๆเลยนะเพราะมันเจอเอาเคมิสมันก็คือแบบต่างคนต่างฟาร์มอะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแล้วฟาร์มไวกว่าปกติเพราะมีดรอว์ด้วย
JT เล่นได้มี impact ดีมิลาน่าก็ไปตัดคลิปเอาเคมิสได้ดีด้วยเอาเคมิสกว่าจะได้เรเดียนก็เกือบ14นาทีละแล้วก็ช็อตสโมคของ IG ที่ทำให้ได้ไปอีซี่โรชานได้เงินได้เลเวลมาได้ประกันชีวิต J Storm ก็ใส่ไม่ได้ต้องเล่นเกมแบบสู้ทางอ้อมไปมาพร้อมก็มาเฟลอันนี้ก็ต้องชม IG นะ IG เล่นดีนะครับทั้ง JT ในเลนที่แบบไปตัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยไม่นับที่มันคอเฟลๆนะแล้วก็กาก้าด้วยอีโมก็สแตนดาร์ดของเขาเลยกาก้าดูเหมือนไม่มีอะไรในช่วง10นาทีแรกอะแต่ว่าไอการที่มันวิ่งเข้าไปป่วนป่าไปแย่งคลิปเอาเคมิสไปเซตวอร์ดไปบล็อกแคมป์อะไรเงี้ยมันก็เป็นการชะลอทามมิ่งเอาเคมิสทางอ้อมด้วยจบเกมแรกไปครับ1-0เดี๋ยวพักกันสักครู่